เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคข้อ209ครับข้อนี้ก็ง่ายเหมือนเดิมแต่ทำเยอะทำเยอะยังไงเรามาอ่านโจทย์กันเขาบอกว่าสารละลายไฮโดรคลอริกปริมาตร20ลูกบาศก์เซนเนี่ยไทเทรตกับสารละลายโซเดียมไฮโดรไซด์เนาะเข้มข้น 0.4 โมลาร์เมื่อใช้สารละลายโซเดียมไฮโดรไซด์ไป40ลูกบาศก์เซนพบว่าเกินจุดสมมูลไป5ลูกบาศก์เซนกำหนดให้ล็อก2ล็อก3ตึ๊ดๆพวกนี้อย่าเพิ่งสนใจเขาบอกว่าข้อใดผิดเขาถามข้อใดผิดเรามาดูกันว่ามันผิดยังไงก็คือให้เป็น1 2 3 4เท่าที่ดูก็คือเช็คยากมากสิ่งที่น่าจะเช็คง่ายที่สุดคือจุดสมมูลมีค่าเท่ากับ7เพราะอะไรจุดสมมูลมีค่าเท่ากับ7เช็คไม่ยากน้องคือดูว่ามันเกิดผสมอะไรกันแล้วเกลือที่ได้เป็นเกลือเบสเกลือกรดหรือเกลือกลางถ้าเป็นเกลือกรดเกลือเบสข้อนั้นก็ผิดถ้าบอกว่าเป็นเกลือกลางข้อนั้นก็ถูกก็แค่ไม่ตอบเท่านั้นเองไฮโดรคลอริกเป็นกรดแก่ถูกไหมตัวนี้ไฮโดรไซด์ก็เป็นเบสแก่ผสมกันต้องได้เป็นเกลือกลางแน่นอนเพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยถูกต้องเนี่ยเช็คเราต้องเช็คพยายามเช็คข้อง่ายๆเนาะอีกข้อนึงที่น่าจะเช็คง่ายคือช้อย1น้องพอเขาให้หาความเข้มข้นของไฮโดรคลอริกถูกไหมเรารู้ว่ามันเกิดการไทเทรตกันอันเนี้ยง่ายแล้วก็คือไฮโดรคลอริกเท่ากับคิดอย่างงี้ใช่ป่ะ VS ละกันใช้เป็น VS เพราะเกิดจากการไทเทรตเป็น C1V1 เท่ากับ C2V2 ถูกไหมเพื่อดูว่ามวลเท่ากันหรือเปล่า C1 เราไม่รู้มันคือสิ่งที่เราอยากหาคือช้อย1ถูกปะ V1 คือ20พี่ไม่เปลี่ยนหน่วยเพราะว่าอีกอันนึงหน่วยเท่ากันC2 เป็น 0.4 โมลาร์ถูกไหม V2 นี่เท่าไหร่น้องบอก30ไงพี่ถ้าใครใช้30จะผิดนะน้องมันต้องเป็น30ลบ5เพราะว่าอะไรเขาบอกว่าเกินจุดสมมูลไป5ลูกบาศก์เซนเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจะเป็น25 25คูณ4เนี่ยมันจริงๆมันได้100ถูกไหมแต่มันหารด้วย10อยู่เพราะทศนิยม1หลักฝั่งขวาเนี่ยมันจะได้กลายเป็น10 C1 คูณ20เท่ากับ10จะได้ว่า C1 เนี่ยมันเท่ากับ10ส่วน20ใช่ไหมหรือก็คือตอบ 0.5 โมลาร์นั่นเองตรงไหมตรงเพราะฉะนั้นข้อ1เราไม่ตอบทีนี้ไม่เหลือช้อยข้อ2ข้อ3แล้วโอเคถ้าคนไหนทำผิดนะน้องเรียกว่าอะไรไปใช้30อ่ะน้องก็จะคิดว่าอ๋อข้อ1ผิดน้องก็จะไปตอบน้องก็จะผิดเพราะเขาถามข้อที่มันผิดถูกไหมแต่จริงๆช้อย1ถูกโอเคช้อยสองบอกว่า pH ของสารละลายหลังจากเติมโซเดียมไฮโดรไซด์ไป28ลูกบาศก์เซนมีค่าเท่าใดมีค่าเท่ากับ 11.3 พี่ว่าจริงๆข้อนี้ก็ง่ายแต่พี่ขอดูช้อยสามก่อนว่าช้อยสามง่ายกว่าไหมเขาบอกว่านำสารละลายไฮโดรคลอริกไปไทเทรตกับสารละลายโซเดียมคาร์บอเนตเข้มข้น 0.3 โมลาร์ปริมาณ30ลูกบาศก์เซน30ลูกบาศก์เซนไม่มีกำลังลบเนอะจะต้องใช้สารละลายไฮโดรคลอริก36ลูกบาศก์เซนพี่ว่าข้อ3ง่ายกว่าเพราะอะไรก็แค่ดูว่ามวลมันไทไปเท่าไหร่เนอะไฮโดรคลอริกบวกกับโซเดียมคาร์บอนิกเขียนสมการกลายเป็นกรดคาร์บอนิกซึ่งเดี๋ยวมันสลายตัวต่อเป็นน้ำกับคาร์บอนไดออกไซด์บวกกับโซเดียมคลอไรด์ดุลเลข2 2โอเคก็หมายความว่าเราต้องใช้ไฮโดรคลอริกโมลเนี่ยเป็น2เท่าของโซเดียมคาร์บอเนตเราดูก่อนว่าโมลโซเดียมคาร์บอเนตเรามีใช้ไปเท่าไหร่ถูกไหมมีเท่าไหร่ดีกว่าเออมันคือ 0.3 คูณกับ30ซึ่งหารพันถูกไหมมันได้เป็น9ส่วนพันนี่คือโมลของโซเดียมคาร์บอเนตซึ่งหมายความว่าเราต้องมีโมลของไฮโดรคลอริกเนี่ย9คูณ2 9ส่วนพันคูณ2ถูกไหมก็คือ18ส่วนพันซึ่งขั้นต่อไปที่เราจะทำก็คือดูว่าโมลไฮโดรคลอริกเท่ากับนี้จริงๆหรือเปล่าเขาบอกว่าเอาโมลไฮโดรคลอริกมา36ลูกบาศก์เซนถูกไหมความเข้มข้นมัน 0.5 ลูกบาศก์เอ้ยความเข้มข้นเป็น 0.5 โมลาร์ก็คือเอา 0.5 ตั้งคูณกับ36ส่วนพัน36คูณ5นี่ได้เป็น 0.5 ก็คือเอา36หาร2เนอะมันกลายเป็น18ส่วนพันโอเคตรงกัน
ราะฉะนั้นข้อ3ถูกข้อ2ผิดแน่นอนตอบ2ได้เลยแต่ถ้าทํา2เนี่ยเดี๋ยวพี่คงต้องทําให้ดูแหละงั้นถือว่าแบบสอบไม่ครบหน้าที่ถูกมั้ยแต่หนูต้องสอบต้องไปเลยเนาะเสียเวลาเขาบอกว่าใช้ไป28ลูกบาศก์เซนถูกมั้ยแล้วเรา รู้ว่าที่จุดสมมูลเนี่ยคือ25ลูกบาศก์เซนแปลว่ามันเกินมาทั้งหมด3ลูกบาศก์เซนแล้วก็แค่ดูว่า3ลูกบาศก์เซนเนี่ยมีโมลมีความเข้มข้นมีความเข้มข้นไฮดรอกไซด์เท่าไหร่ถูกป่ะซึ่งเรารู้ว่ามีทั้งหมด3ลูกบาศก์เซนที่เกินมาใช่ไหมหารด้วย 1,000 น้องไม่ต้องหารด้วย 1,000 เดี๋ยวหน่วยมันตัดกันพี่เอาไหมเกินมา3คูณด้วยความเข้มข้นโซเดียมไฮดรอกไซด์คือเท่าไหร่คือ 0.4 หารด้วยปริมาตรใหม่น้องปริมาตรใหม่น้องคือเท่าไหร่28บวกกับ20ถูกไหมก็คือ48ได้เป็น 0.3 หารด้วย12ความเข้มข้นไฮดรอกไซด์น้องก็จะเป็น 0.025 หรือก็คือ5กำลัง2คูณกับ10กำลังลบ3POH ของน้องก็จะได้เท่ากับ3ลบกับ2ล็อก5มันคือ 0.7 ถูกไหม 0.7 3ลบ 1.4 กลายเป็น 1.6 ครับผมเพราะฉะนั้น PH น้องจะได้เป็น14ลบ 1.6 เหลือเป็น 12.4 ครับผมไม่ตรงผิดส่วน POH เปลี่ยนมายังไงน้องลองไปจัดรูปดูเนอะน้องจะได้ว่ามันคือ3ลบด้วยล็อกของ5กำลัง2นี่แหละมันก็คือ3ลบกับ2ล็อก5ล็อก5คือ 0.7 เนอะเขาก็กำหนดมาให้แต่ควรจำได้ 0.7 คูณ2ก็เป็น 1.4 นั่นแหละมันเลยที่มาตรงนี้โอเคครับ209ไม่ยากแต่ถึกอย่างที่บอกต้องทำหลายข้อตอบข้อ2ครับผมวิธีที่ทำให้ข้อนี้ง่ายที่สุดก็คือเช็คข้อที่มันเช็คง่ายที่สุดเนาะแต่ถ้ามุดน้องทำเรียงเนี่ยน้องก็จะเจอเร็วแต่ถ้าโน้ตข้อนี้มันเกิดอยู่ข้อ4ขึ้นมาน้องแล้วน้องมาแบบว่าเอ้ยมาเช็คเรียงข้อเช็คไงดีอะไรเงี้ยแบบเสียเวลาบางทีโอเค209ต่อข้อ2ครับผมเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ